่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระราชทานเงินเป็นทานแก่คนจนไม่เป็นผลจริงจังอะไรจึงพระราชทานเป็นก้อนเพื่อสร้างสะพานแทนสะพานชุดเจริญและสะพานชุดเฉลิมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีข้อมูลส่วนหนึ่งจากหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6หนังสือเรื่องประวัติต้นรัชกาลที่6ระบุข้อความตอนหนึ่งว่าพระราชทานเงินเป็นทานแก่คนจนตามประเพณีในรัชกาลก่อนเพราะทรงมีพระราชดำริว่าการพระราชทานเช่นนั้นไม่เป็นผลจริงจังอะไรเพราะแจกเฉลี่ยไปคนละเล็กละน้อยจึงพระราชทานเป็นก้อนเพื่อสร้างสะพานแทนซึ่งในยุคสร้างบ้านแปลงเมืองให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นอกจากจะทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอาคารด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกแล้วยังได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัดถนนหนทางทั้งในกรุงและหัวเมืองเพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาโดยสะดวกแต่การก่อสร้างสะพานข้ามคูคลองเพื่อเชื่อมต่อทางสัญจรถึงกันนั้นนับว่าเป็นของใหม่ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศซึ่งชาวไทยในยุคนั้นยังไม่คุ้นเคยในรัชกาลที่5จึงได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เท่าจำนวนวันในพระชนมวารนับตั้งแต่วันเสด็จพระราชสมภพจนถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่20กันยายนปีพุทธศักราช2436ในอัตราวันละสลึงคิดรวมเป็นเงิน 14,975 สลึงหรือ3,743บาท75สตางค์กับพระราชทานเงินเพิ่มอีก722บาท25สตางค์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,566 บาทแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวนดังกล่าวนี้ให้แก่กระทรวงโยธาธิการจัดสร้างสะพานข้ามคลองบางขุนพรหมตามแนวถนนสามเสนเป็นสะพานเหล็กสั่งมาจากยุโรปแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิเสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดสะพานที่เรียกกันในเวลานั้นว่าสะพานเฉลิม42เมื่อวันที่22กันยายนปีพุทธศักราช2437ซึ่งต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ยังได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดสร้างสะพานชุดเฉลิมนี้ต่อด้วยเลขจำนวนปีพระชนมพรรษาเพื่อใช้ข้ามคูคลองในกรุงเทพเป็นสาธารณประโยชน์และยังได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นลำดับต่อเนื่องมาจนถึงเมื่อปีพุทธศักราช2452จึงได้พระราชทานนามสะพานชุดเฉลิมนี้โดยเรียงเป็นลำดับดังนี้ 1. บริเวณถนนสามเสนข้ามคลองบางขุนพรหมคือสะพานเฉลิมศรี 42 2. บริเวณถนนหัวลำโพงนอกข้ามคลองริมถนนสนามม้าคือสะพานเฉลิมศักดิ์ 43 3. บริเวณปลายถนนสาทรฝั่งใต้ข้ามคลองหัวลำโพงคือสะพานเฉลิมเกียรติ 444. บริเวณถนนวรจักรข้ามคลองวัดพิเรนคือสะพานเฉลิมยศ 45 5. บริเวณถนนเยาวราชข้ามคลองวัดตรอกเต้าคือสะพานเฉลิมเวียง 46 6. บริเวณถนนอุณากันข้ามคลองสะพานถ่านคือสะพานเฉลิมวัง 47 7. บริเวณถนนเจริญกรุงข้ามคลองวัดจักรวรรดิคือสะพานเฉลิมกรุง 488. บริเวณถนนเจ้าพระยาสุรศักดิ์ข้ามคลองสาทรคือสะพานเฉลิมเมือง49 9. บริเวณปลายถนนสุรวงศ์ข้ามคลองหัวลำโพงคือสะพานเฉลิมภพ50 10. บริเวณถนนเฟื่องนครข้ามคลองสะพานถ่านคือสะพานเฉลิมพงศ์51 11. บริเวณถนนประทุมวันข้ามคลองริมถนนสนามม้าคือสะพานเฉลิมเผ่า52
12บริเวณถนนเจริญกรุงข้ามคลองวัดสามจีนคือสะพานเฉลิมพันธุ์53 13บริเวณถนนเจริญกรุงข้ามคลองสีลมคือสะพานเฉลิมภาค54 14บริเวณถนนราชดำริและประแจจีนข้ามคลองบางกะปิคือสะพานเฉลิมโลก55 15บริเวณถนนพญาไทยข้ามคลองบางกะปิคือสะพานเฉลิมลาด56และ16บริเวณปลายถนนสี่พระยาข้ามคลองหัวลำโพงคือสะพานเฉลิมเดช57ซึ่งสะพานชุดเฉลิมสะพานที่17เป็นสะพานสุดท้ายซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้จัดสร้างขึ้นในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อปีพุทธศักราช2453แต่พระองค์ได้เสด็จสวรรคตเสียก่อนที่จะทรงเลือกสถานที่ก่อสร้างในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชโอรสในพระองค์ได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมสุขาภิบาลจัดสร้างสะพานนี้เพื่อใช้ข้ามคลองหลอดปลายถนนราชินีและพระราชทานนามสะพานอันเป็นที่สุดท้ายแห่งชุดเฉลิมนี้ว่าเฉลิมสวรรค์58และได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเมื่อวันที่23ตุลาคมปีพุทธศักราช2455และต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระองค์ทรงเจริญรอยพระยุคลบาทตามด้วยการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดสร้างสะพานชุดเจริญซึ่งมีพระอักษรวปรประดับที่ราวสะพานทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกับสะพานชุดเฉลิมซึ่งมีพระอักษรจปรประดับไว้ที่ราวสะพานทุกสะพานเช่นกันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างสะพานชุดเจริญเรียงลำดับมาตั้งแต่วันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2453ซึ่งถือว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครั้งแรกในรัชกาลที่6ดังนี้1. สะพานเจริญรัช31ข้ามคลองคูเมืองเดิมที่ตำบลปากคลองตลาด 2. สะพานเจริญรัช32ข้ามคลองมหานาคที่ถนนกรุงเกษม 3. สะพานเจริญพาด33ข้ามคลองบางกอกใหญ่ที่ถนนอิสรภาพ 4. สะพานเจริญศรี34ข้ามคลองคูเมืองเดิมบริเวณหน้าวัดบูรณสิริมาตยาราม5. สะพานเจริญทัศน์35ข้ามคลองวัดสุทัศน์เทวรารามที่ถนนบำรุงเมือง 6. สะพานเจริญสวัสดิ์36ข้ามคลองพดุงกรุงเกษมที่ถนนเจริญกรุงหน้าสถานีรถไฟกรุงเทพและสะพานชุดเจริญที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นสะพานสุดท้ายคือสะพานเจริญศรัทธาข้ามคลองเจดีย์บูชาจังหวัดนครปฐมพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรไปมาระหว่างสถานีรถไฟนครปฐมกับองค์พระปฐมเจดีย์และพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสะพานนี้เมื่อวันที่14มกราคมปีพุทธศักราช2461และสุดท้ายนี้เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เสด็จพระราชดำเนินเลียบหัวเมืองมณฑลปากใต้ในปีพุทธศักราช2460พระองค์มีพระราชดำริว่าสะพานต่างๆในกรุงเทพทั้งสะพานชุดเฉลิมในรัชกาลที่5และสะพานชุดเจริญในรัชกาลที่6เพียงพอต่อการสัญจรไปมาของประสงค์นิกรแล้วสมควรที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในทางอื่นอันจะยังประโยชน์สุขให้แก่ประสงค์นิกรของพระองค์ได้รับความสุขสำราญโดยทั่วหน้าจึงได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลิกธรรมเนียมการสร้างสะพานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วจึงโปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาธารณะอย่างอื่นแทนเริ่มด้วยการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 30,000 บาทให้แก่นายพลโทพระยาสุรินทร์ราชาสมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลภูเก็ตเพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อคราวที่เสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลปากใต้ในปีพุทธศักราช2460แล้วจึงพระราชทานนามโรงพยาบาลแห่งนั้นว่าวชิระพยาบาลนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ